เหตุการณ์หนึ่งอันนี้เป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นที่ชลบุรีเมื่อวานนี้นะครับเด็ก10ขวบป.5เองน้องเนี่ยไปเล่นน้ำกับเพื่อนๆนะครับแล้วปรากฏว่าน้องไม่รู้ว่าไอ้อ่างเก็บน้ำตรงนี้เนี่ยน้ำมันลึกมากน้อยขนาดไหนไปเจอพี่คนนึงสวมเสื้อเขียวๆยืนอยู่ในอ่างเก็บน้ำที่นี่นะครับอ่างเก็บน้ำชากนอกนะครับในพื้นที่หมู่8ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีน้องก็เลยไปถามบอกพี่น้ำมันลึกไหมพี่เสื้อเขียวคนนี้ปรากฏว่าอุ้มน้องเนี่ยขึ้นบ่าแล้วเอาน้องเนี่ยไปวางไว้อีกจุดหนึ่งอ่ะที่มันเลยเดินเข้าไปอีกอะฮะในอ่างเก็บน้ำอ่ะปรากฏพอวางน้องปั๊บน้องจมหายไปเลยคุณผู้ชมฮะน้องจมหายไปเลยแล้วผู้ชายเสื้อเขียวก็เดินขึ้นอ่างเก็บน้ำค่ะปั่นจักรยานออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปเลยครับเพื่อนน้องที่มาด้วยเห็นเหตุการณ์นะครับเลยไปตามผู้ใหญ่มางมร่างของน้อง10ขวบคนนี้จนสุดท้ายนี่แหละฮะครึ่งชั่วโมงคุณตาลเจอน้องเป็นศพแล้วเสียชีวิตแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นพอพ่อน้องทราบเรื่องเนี่ยใจแทบสลายเลยครับรอกไม่มามันเกิน30นาทีแล้วครับคุณผู้ชมครับพ่อใจแทบสลายเลยนะครับแทบจะสิ้นใจตรงนั้นเลยพอจะทำให้ลูกฟื้นได้ไหมคือเจ้าหน้าที่ได้แต่บอกนะครับว่าจมเกิน30นาทีแล้วไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้น้องลงไปเล่นน้ำกับเพื่อนด้วยน้องพยายามจะถามผู้ใหญ่แถวนั้นก่อนว่าพยายามถามผู้ใหญ่ว่าลึกไหมแต่ดันไปเจอผู้ใหญ่ที่เนี่ยเสื้อเขียวคนนี้เสิร์ฟทราบว่าชื่ออัตพลนะครับเพราะว่าเพื่อนน้อง2คนเนี่ยคุณผู้ชมฮะตำรวจพาไปชี้ตัวเลยนะฮะว่าใช่ไหมผู้ชายเสื้อเขียวคนนี้ปรากฏว่าหลังจากที่เขาที่เกิดเหตุแล้วอ่ะตัวของอัตพลคนนี้ชายเสื้อเขียวนะครับที่โยนน้องลงไปเนี่ยเขาปั่นจักรยานไปอยู่แถวข้างๆโรงโม่ปูนห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรนี่พอไปถึงก็ถามว่าอัตพลทำแบบนี้กับเด็กหรือเปล่าเจ้าตัวปฏิเสธนะฮะแต่ว่าน้องชี้ตัวบอกคนนี้แหละเสื้อเขียวนี่เห็นไหมเสื้อเขียวจริงๆด้วยแล้วพ่อน้องบอมนะครับเห็นอัตพลเข้าคือมันห้ามอารมณ์ไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยนะฮะแต่เขาถ้าเขานั่งเขาต้องลดใจเย็นไปน้องเขาไม่ค่อยเต็มแต่เขาถ้าเขานั่งเขาต้องลดเถอะอันนี้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายเลยนะครับตำรวจเลยมีการคุมตัวอัตพลคนนี้เนี่ยอายุ28นะชายเสื้อเขียวเนี่ยเอาไปสอบปากคำก่อนนะฮะเบื้องต้นมีข้อมูลมาว่าเจ้าตัวอาจจะเหมือนมีอาการไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่ทางจิตประสาทนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก็มีการสอบกันต่อนะฮะในขณะเดียวกันคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวไปเจอกับคุณยายของอัตพลด้วยคุณยายบอกว่าหลานเป็นพวกสมาธิสั้นนะครับสติไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่พูดตรงๆหลานไม่เคยทำร้ายใครเลยนะไม่คิดว่าหลานจะทำแบบนี้คิดว่าน่าจะเล่นกับเด็กแต่พลาดนะฮะฟังยายหน่อยยายอัตพลนะอย่าไปไหนนะรถเดี๋ยวตำรวจมาหาเองนะเขาว่าเองอ่ะผลักเด็กลงน้ำใช่ไหมไม่มันว่าไม่ได้ทำฉันก็พูดมันไม่เป็นเนาะบอกว่าไม่ได้ทำแล้วมึงยืนอยู่ตรงไหนฉันถามมันเนาะยืนอยู่ที่ข้างบนยืนเขาเล่นน้ำแล้วมึงลงได้ไปผลักเขาไหมไม่ได้ลงน้ำอย่าโกหกนะตำรวจจับนะฉันว่าอย่างนี้ฉันก็ขู่มันก่อนนะถ้าพูดตำรวจพูดอะไรถามบอกไปเลยนะมันบอกไม่ได้ทำมอสเห็นเขาเล่นน้ำมอสเลยกลับมาไม่เขาไม่เคยเล่นน้ำก็ไปเก็บตะขวดแล้วกลับมาเขาเล่นกับสพหนองปลือนะฮะวันนี้ล่าสุดเนี่ยยืนยันแล้วนะครับว่าเอาตัวอัตพลไปสอบปากคำอัตพลยอมรับว่าเล่นกับเด็กจริงๆนะแต่ไม่ได้บอกว่าโยนเด็กลงไปแล้วเด็กตายนะฮะแต่บอกว่าเล่นกับเด็กจริงๆซึ่งตรงนี้เนี่ยทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการดำเนินคดีกับตัวอัตพลตามปกติเลยคืออาจจะดูพิการก็จริงแต่ว่ายังไงก็ต้องดำเนินคดีนะฮะกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับวันนี้จะส่งศาลจังหวัดพัทยาฝากขังแล้วนะครับโอ้แสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องบอมนะครับไม่น่าเลยลูกเขาทั้งคนเลี้ยงมา10ปีนะคะ